หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่17จากลา เมื่อความมืดโดยตัวคนตัวใหญ่ที่ใช้แรงในการปราบเมียที่รอคอยมาหลายเดือนอย่างหนักหน่วงกางแขนควานหาร่างเล็กเพราะอยากรั้งเข้ามากอดรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าทั้งที่ยังหลับตาเมื่อปรัป่ายไปทั่วแล้วไม่เจอร่างที่ควรจะนอนคู่กับเขาซสทีเขาจึงต้องลืมตาขึ้นและลุกเดินเข้าไปหาในห้องน้ําแต่ก็หาไม่เจอหาดูทั่วบ้านก็ไม่มีจึงเข้ามาในห้องหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาเธอ เขาอยากจะขอเธอแต่งงานหลังจากตื่นแต่ตื่นมาเธอหายไปไหนซะนี่เขาต่อสายหาแต่ก็เพราะว่าเบอร์นั้นติดต่อไม่ได้เมื่อก้มมองดูกระดาษเล็กๆบนโต๊ะที่วางโทรศัพท์กลับเจอข้อความที่เธอทิ้งไว้คุณป้องพบขอบคุณที่ทําให้ฉันมีความสุขตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะคุณทําให้ฉันเห็นว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วอย่างฉันนั้นก็ไม่ได้ไร้ค่ายอย่างที่ใครบระ n าม วันนี้ฉันได้มอบความสุขเป็นสิ่งเดียวที่จะตอบแทนคุณได้จากนี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขพบเจอแต่คนดีๆนะคะฉันเป็นคนสุกโปรกสุกโปรกเกินกว่าจะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างคุณตอนแรกยอมรับว่าวันนี้หลังจากที่ฉันได้อิสระโดยไม่มีพันธะใดแล้วฉันคงจะมีความสุขกับคุณในบ้านหลังนี้แต่วันนี้ฉันได้รู้แล้วว่าฉันมันไม่คู่ควรกับคุณเลย รักมากที่สุดพินพินไม,ไม่นะคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเสียงป้องพบฟูมไฟายราวกับคนบ้าคลั่งเธอทิ้งทุกสิ่งรวมทั้งเข้าไว้เขารีบแต่งตัวและเดินลงมาถามคนขับรถว่าพินออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ความว่าเธอออกไปราวสองชั่วโมงนั่นแสดงว่าเธอยังไม่น่าจะไปไกลกว่ากรุงเทพ เขาจึงขึ้นรถและขับออกไปหาแต่ทว่ารถของตุนพบขับเข้ามาทำให้รถเขาและตุนพบขวางกันคุณจะไปไหนป้องพบกำลังรีบจึงจะโกวนถามเขาแทนมาขอโทษพินถ้าอยู่ไหนตุนพบสีหน้าเศร้าวันนี้เขาทำเกินไปจริงๆเธอเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเขาไม่ควรขมเหงรังแกทั้งที่จะหาผู้หญิงที่ไหนก็ย่อมได้ แกมาขอโทษพินเกิดอะไรขึ้นป้องพบก็รู้ว่าไม่ปกติวันนี้เธอไปร่วมเปิดพิณกรรมและไม่คิดจะยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกแต่เมื่อกลับมาเธอกลับเปลี่ยนไปและให้เขารักเธออย่างหนักเหมือนเธอจะสั่งลาแล้วก็ป้องพบเปิดประตูลงมาจากรถทันทีเขาไปกระชากคอไอตุนพบลงมามึงทําอะไรพินมึงทําอะไรเมียกูมึงบอกมาเลยนะก,กูไม่ได้ตั้งใจกูแค่กโกรธแล้วก็ ผัวหมัดของป้องพบชกเข้าที่หน้าของตุลพบหนักไม่ยั้งมือมึงทำร้ายเมียกูจนเขาหนีไปมึงไอย่าอยู่เลยป้องพบใส่เข้าที่หน้าตุลพบไม่ยัง้งเธอคงไม่อยากสู้หน้าเขาแต่ต่อให้เธอโดนทําร้ายมาก็น่าจะบอกเขาสักคําเขาจะไม่รังเกียจเธอเลยสักนิดแต่จะรักเธอให้มากกว่าเดิมตุนพบไม่ตอบโต้เขาปล่อยให้ป้องพบต่อยจนกว่าจะพอใจเขามันสมควรโดนแล้ว ป้องพบสัตว์ไอ้ชั่วจนเจ็บมือกว่าจะปล่อยแล้วเขาก็ขับรถเอาไปตามหาเมียอีกไม่นานเขาและเธอก็จะแต่งงานมีความสุขกันแล้วม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยเขาภาวนาไปตลอดทางกลัวเธอจะคิดสั้สนหรือทำร้ายตัวเองที่สุดเขาขอแค่เจอเธอเท่านั้นเธอจะเป็นอย่างไรเคยเป็นของใครมาเขาไม่สนใจทั้งนั้นขอแค่เธออยู่กับเขาเขาจะดูแลเธอตลอดชีวิต ตุนพบนั่งลงพิงกับรถตัวเองเขาทำทุกอย่างพังทำชีวิตเธอพังทำร้ายเธอรู้ทั้งรู้เธอไม่รักเขาก็ยังฝืนหากย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้เขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะทำดีกับเธอให้มากๆพินดาราเลือกบ้านเช่าแถบชานเมืองเพราะว่าจะได้ไม่ไกลนักและหางานได้ง่ายเธอมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งตอนที่ทำงานอยู่กับป้องพบ เธอจะใช้มันตั้งตัวบ้านเช่าของเธอเป็นบ้านเช่าเล็กๆใกล้แม่น้ําบ้านไม้หลังสีขาวติดริมแม่น้ํามีสวนรอบๆบ้านทําให้บรรยากาศดีนักบ้านน่าอยู่จังเลยค่ะเธอพูดกับป้าเจ้าของบ้านเธอนั่งรถออกมาและถามคนแถวนี้ว่ามีบ้านเช่าไหมแล้วก็มีคนประกาศให้เช่าอยู่จริงๆบ้านลูกชายป้าเองเขาเน่ยไปต่างประเทศบ้านมันเลยว่าง ป้าเลยให้มาประกาศเช่าจะได้มีคนดูแลบ้านบ้านจะได้ไม่โซมหลังนี้อนะเขาสร้างไว้พักผ่อนยามกลับมาเมืองไทยแต่ทว่าก็มีบ้านหลังใหญ่อยู่อีกนุก็พักให้สบายนะป้าบอกลูกชายแล้วนี่กุญแจจะ้ะป้าเจ้าของบ้านเช่าบอกกับพินดาราขอบคุณมากค่ะและจ่ายค่าเช่ายังไงเมื่อไรคะเดี๋ยวป้าให้เบอร์ติดต่อไว้หนูติดต่อลูกชายป้าโอให้เขาได้เลย เมื่อป้าเจ้าของบ้านให้เบอร์โทรเธอก็บันทึกไลายก็เด้งทันทีเธอเปลี่ยนโทราศัพท์ใหม่แต่ก็ยังเก็บเครื่องเก่าไว้ดูรูปและความทรงจําต่างๆไว้ระลึกถึงคนที่เคยรักและเคยเกลียดต่อไปนี้เธอจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองร่างเล็กเข้าไปในบ้านที่ถูกทําความสะอาดไว้แล้วเธอนอนพักกายพักใจไม่อยากจะขยับขยื่นทําอะไรอีกขอหลับสักตื่นก่อนค่อยคิดว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตดี ปองพบและตุนพบตามหาเธอทั่วทั้งกรุงเทพและทุกโรงพยาบาลรวมทั้งให้คนรู้จักประกาศตามหาทั้งช่องทางต่างๆแต่ก็ไรวี่แววนี่ผ่านมาเป็นวันแล้วเขาเป็นห่วงเธอพินอยู่ไหนกันนะปองพบสุดลงนั่งอย่างหมดแรงเขาไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานทั้งเป็นห่วงเธอกลัวจะลำบากไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน ยามนี้หากไม่เจอก็แสดงว่าเธอหน้าจะออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาที่รู้เรื่องเธอไม่มากต้องถามกับตุนพบตัวการที่ทำร้ายเมียรักของเขาแม้ไม่อยากจะมองหน้าแต่ว่ายามนี้ตามหาคนสำคัญกว่าเขาต้องการข้อมูลจากไอ้ชั่วนี่ให้มากที่สุดพี่มีญาติไหมไม่มีแล้วบ้านเดิมอยู่ที่ไหนอยู่น่านแม่เธอเป็นคนเหนือแต่ว่าหลังจากพ่อแม่เธอเสียชีวิต ก็ย้ายมาอยู่กับฉันตุนพบพยายามคิดจะตามไปที่บ้านอัมพวาคุณทนายบ้านที่อัมพวามีคนอยู่ไหมครับให้คนดูแลไปดูให้หน่อยตุนพบคิดว่าเธอน่าจะไปอยู่ที่นั่นแต่เมื่อรอสักพักก็ได้ความบ้าไม่มีใครมาอยู่เลย <S <S ตุนพบถอนหายใจออกมาบ้องพบกลับบ้านรอฟังข่าวเขานั่งที่เตียงนอนของเธอ และเขาที่นอนด้วยกันตลอดหลายวันที่ผ่านมามือหนาลุกไปบนที่นอนก่อนจะซุกตัวบนนั้นน้ำตาลือผู้ชายที่ทนเก็บมาตลอดก็ไหลออกมาเขาไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ทำไมต้องทิ้งเขาไปทั้งที่เธอก็รักเขาส่วนตุนพบก็มาหัวราน้ำสภาพไม่ได้ดีไปกว่าป้องพบนักเขาทำให้เธอเสียใจหากเธอตีเขาตบเขามันจะยังดีกว่านี้ซะอีกนี่เธอเลือกจากไปเงียบ ที่ให้เขาต้องทนอยู่กับความผิดที่ทำร้ายเธอผู้หญิงใจร้ายเขาพ่นคำนั้นออกมาก่อนจะกระดกเล่าเข้าปากไปอีกผู้หญิงที่ไหนจะใจร้ายกับคุณคัตตุลเพียงพิธารู้ความเคลื่อนไหวของตุนพบทั้งหมดยังไม่รวมทั้งแม่นั่นที่น่าจะโดนเขากินเพราะว่าแม่คนใช้บอกว่าเขาลากแม่นั่นไปนัวเนียและสภาพของตุนพบเหมือนหมาไม่มีผิดเธออีกแล้วหรอ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งตุนพบต่อให้เมายังไงเขาก็จำเพียงพิธาได้ผู้หญิงที่คิดจะจับเขาอุยจําเพียงได้ใช่ไหมคะเรามาลึกลึกความหลังด้วยกันก่อนไหมคะเพียงพิธาที่หวังจะกลับมาเชื่อมสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งใช้มือลูบไปที่แผงอกไปซะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับเธอเขาด่าว่าพินดาราสกปรกแต่ตัวเองและคนที่เขาพามาทำร้ายจิตใจเธอสกปรกยิ่งกว่า ไม่คิดถึงเพียงเหรอคะของที่มีคนใช้แล้วผมไม่ยอมใช้ซ้ำหรอกเขาระแค่ระคายเรื่องของเธอกับดาราเด็กนั่นอยู่บ้างแต่ไม่ได้คิดจะสนใจแล้วเพราะเขาและเธอก็ไม่ได้มีอะไรขล้องเกี่ยวกันรวมทั้งไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องราวอีกด้วยอ๋อแล้วที่แม่น,นใช้แล้วแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นใช้คุณก็อยากเก็บมาใช้งั้นเหรอได้ข่าวว่าอายจะไม่กล้าสู้หน้าใครเลยแบบเนี้ย คุณยังคิดถึงมันอีกเหรอหยุดว่าพินดาราเดี๋ยวนี้นะก่อนที่ผมจะไม่ไว้หน้าคุณคําก็พินสองคำก็พินตอนแต่งงานคุณรังเกียจมันจนเกลืนไม่ลงต้องลกฉันไปขึ้นเตียงเข้าห้องหอแทนที่ไม่นั่นทําไมคะไม่ใช่ว่าเจอจนคุณกินไม่อร่อยเหรอเพียงพิธาฉอดจนตนพบทธอไม่ไหวเขาควักเงินออกมาจ่ายให้บริกรหลายใบยพลางสั่งว่าน้องฝ่าหาผู้ชายผู้หญิงคนนี้ด้วย ท่าทางเขาจะเหงาเขาเดินออกไปโดยไม่ได้สนใจเสียงกรีดร้องกลดดาของเพรพิธาอีกเลยชายหนุ่มขับรถกลับบ้านตอนนี้ยิ่งกว่ารู้สึกเหงาซะอีกทั้งที่ตั้งใจจะง้อเธอให้คืนกลับมาแต่ทว่ากลับเป็นตัวเองที่ทำลายมันทุกอย่างสามเดือนผ่านไปเสียงโอกอ้าในห้องน้ำบ้านเช่าของพินดาราดังขึ้นเป็นระลอก พินดาราอ้วงแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วเธอเพลียไม่อาจจะทำอะไรได้ต้องนอนสมอย่างเดียวพินดาราลูบท้องตัวเองเบาๆหลังจากวันนั้นแล้วเธอก็ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินกินแต่เหมือนว่ามันจะช้าไปหรือเปล่าจนเธอน่าจะมีลูก หญิงสาวแม่รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็กลืนมาลงไปจำได้ว่าเธอแพ้หนักลื่นไส้เป็นอาทิตย์จนต้องไปหาคุณหมอและสังเกตตัวเองมาตลอดสามเดือนดูอยากมาคึกกับแม่เหรอลูกพินดาราลุกทองเบาๆแล้วก็ลุกขึ้นแต่งตัวไปโรงพยาบาลเธอตรงเข้าแผานสูติแล้วก็แจ้งพยาบาลเรื่องตรวจคันและแล้วหมอก็บอกข่าวเรื่องการตั้งคันกับเธอพินดาราไม่ได้ตื่นเต้นนักเธอคิดไปแล้วเช่นกันว่าต้องตั้งคภ์ จะฝากคันเลยไหมครับวันนี้คุณพ่อมาด้วยหรือเปล่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะหญิงสาวไม่ได้รู้สึกลำบากใจที่จะตอบคำถามนี้เธอแข็งแกร่งพอที่ผ่านมาเรื่องยากลำบากเธอก็ผ่านมาได้หมดแค่เลี้ยงลูกคนเดียวทำไมจะทำไม่ได้แบบนั้นก็เชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องฝากคันญิงสาวรอรับยาและกลับบ้านอย่างระมัดระวัง เมื่อถึงบ้านเธอก็นั่งลงคิดเรื่องทำงานหาเงินเธออยู่ว่างๆมาสามเดือนใช้เงินเก็บอยู่แต่หากมีเจ้าตัวเล็กเธอจำต้องคิดเรื่องอนาคตของเขาแม่หนูแม่หนูอยู่บ้านไหมป้าจุรีเจ้าของบ้านเช่าเรียกที่หน้าบ้านพินดาราเดินออกมาตามเสียงเรียกค่ะป้ามีอะไรหรือเปล่าคะหนูเคยบอกว่าทำขนมกับของขวเป็นใช่ไหม บ้านข้างๆของป้าเขาจะจ้างทำอาหารไปทำบุญถวายเพนหนูว่างไหมพินดาราได้ฟังดังนั้นก็จุดประกายความคิดเรื่องรับทำอาหารเลยทันทีแต่เธอก็ไม่ได้คิดจะไปขายที่ตลาดเพียงแต่รับพรีออเดอร์แล้วให้นัดรับแทนดังนั้นเธอจึงต้องแสดงฝีมือให้คนได้เห็นว่าเธอก็ทำอาหารรสชาติดีเช่นกันว่างจะป้าเดี๋ยวกำลังจะเปิดรับทำอาหารเลยจ้า เดีลูกเดี๋ยวป้าเนี่ยให้เขาคุยกับหนูนะป้าจุรีเดินไปตามคนที่จะจ้างทำอาหารถาวายเพลงที่วัดพรุ่งนี้พินดาราได้รายการอาหารมาแล้วเธอก็จดรายการสิ่งที่ต้องซื้อมาก่อนแล้วใช้คนที่จะจ้างไปช่วยจัดซื้อมาเพราะลำพังเธอคนเดียวคงไม่ได้อีกอย่างบอกเวลากระชั้นชิดเธอต้องเตรียมหลายอย่างไม่นานทั้งอาหารและของสดที่อยากได้ก็มาส่ง เพราะว่าผู้ว่าจ้างรู้จักแม่ค้าในตลาดเพียงแค่โทรก็จัดการได้ทั้งหมดอย่างง่ายดายพินดาราก็ขอเบอร์ติดต่อแม่ค้าไว้เช่นกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองทำอะไรสะดวกขึ้นเมื่อท้องเธอโตขึ้นไปไหนมาไหนคงลำบากพินดาราจัดการเตรียมของสดไว้ให้เรียบร้อยรอเพียงตื่นเช้ามาปรุงคนว่าจ้าจะมารับถึงบ้านเช่นนั้นก็สบายดีไม่ต้องวิ่งไปส่งเพราะเธอก็ไม่สะดวกเช่นกัน หญิงสาวตั้งนาฬิกาปลุกไว้และตื่นแต่เช้าตรู่เธอทำอาหารอย่างคล่องแคล่วทำไปก็คิดถึงอดีตที่ทุกเช้าต้องตื่นมาทำอาหารให้เขาทานรอยยิ้มเวลาเขาได้กินของอร่อยเธอยังจำได้ดีเสศษสักทีเธอปาดเหงื่อเมื่อยกอาหารหม้อสุดท้ายลงจากเตาเวลาแปดโมงเชา้าก็มีคนมารับอาหารตามที่อยู่มีผู้หญิงโทรมาหาเธอ น้ำเสียงคุ้นหูนะแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งรอคนมารับอย่างใจจดใจจ่อเสียงบีบแตรหน้าบ้านทาให้พินดาราเดินออกมาเปิดประตูแต่เมื่อคนที่ลงรถมานั้นเป็นคนที่รู้จักกันก็พลอยตกใจออพิ่นี้คุณพลอยสองคนนี้ทำงานกับผู้ชายทั้งสองคนของเธอพลอยแลนะนาเธอแค่เคยเห็นหน้ามาบ้างผ่านๆแต่นิราดาเธอคุ้นเคยดี หลังจากที่เธอกับป้องพบคบกันอย่างเปิดเผยนีระดาก็เหมือนเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวในบริษัทที่กล้าคุยกับเธอคนอื่นกลัวเธอจะเอาไปฟ้องป้องพบไม่กล้าทำตัวสนิทสนมด้วยพินคุณพินสองสาวต่างตกใจเช่นกันมาได้ยังไงคะพินดาราถามทั้งคู่ก็พี่เป็นคนจ้างให้ทำอาหารเองอย่าบอกนะว่าพินหนีบอสมาอยู่ที่นี่อนีรดาเปิดประเด็น นื่องจากพลายลนากับนิรดาเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ทั้งคู่ทํางานคนละบ,บริษัทและช่วงนี้บอสดูเศร้ากันทั้งคู่เรื่องที่พินหายตัวไปจึงชวนกันมาทําบุญแต่ไม่คิดว่าเป็นพี่นี้เองเหรอนึกว่าใครซะอีกพินดาราใบาหน้าเศร้าฉันด้านในก่อนค่ะหนีมาทําไมคนที่ช่างซักกอดคอคุยกับรุ่นน้องทันทีอีกไม่นานก็จะเป็นนายหญิงแล้วเรื่องมันยาวค่ะ เล่ามาไม่งั้นนะพี่จะโทรบอกบอสเดี๋ยวนี้ว่าพินอยู่นี่นิรดาคาดคั้นหาความจริงจากรุ่นน้อง